อันนี้เห็ดน้ำผึ้งนะคะนี่ท่านนี่มัชรูมบางที่เขาก็เรียกเห็ดขอนทนน้ำผึ้งนะโหมันแข็งแล้วเนี่ยเห็ดแข็งมันหนาวอุ้ยดูอุ้ยตรงนี้ค่ะอุ้ยดูขาไหมโอ้ดูค่ะห้าพึ่งดอกมันฟอดพุนาโอ้โหดูอันนี้ฟอดพุนาโอ้สวย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 พุนาพุนาพุนาโอ้โหดูกลุ่มนี้เยอะมากค่ะสวยจังสวยวันนี้หิมะตกแบบไม่ทันตั้งตัวเลยตายแล้วยังไม่ทันมีเวลาเก็บพริกเลยค่ะกลิ่นหอมฟุ้งทั่วบ้านเลยดูอากาศหนาวๆหิมะตกข้างนอกสุดแกงเห็ดร้อนๆแซ่บสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับแม่บีอีกแล้วนะคะวันนี้มากับพี่อ้วนแล้วก็โน่นหมอกเจ้าหมอกอยู่ตรงโน้นนะคะอากาศหนาวมากเลยวันนี้ประมาณลบ 1 เซลเซียสค่ะทุกคนหลังจากที่อาทิตย์ที่แล้วนะฝนตกเยอะมากแล้วก็อากาศก็เริ่มหนาวมากๆแล้วนะคะตอนนี้พวกเราก็เลยกะว่าจะมาเข้าป่าเพื่อที่จะมาดูว่ามีเห็ดออกไหมนะคะโอเคเดี๋ยวไปลุ้นกันวันนี้ที่พวกเรามานะคะตอนนี้อากาศน่าจะอยู่ที่ประมาณลบ 1 องศาเซลเซียสคือหนาวมากนั่นไงเห็ดน้ำผึ้งเจอแล้วเดี๋ยวให้สาวๆเก็บก่อนสาวๆตื่นเต้นใครจะเก็บหมอกเก็บก็ได้ให้หมอกเก็บตัดเลยไอ้ตรงรากมันค่อนข้างที่จะแข็งเอาข้างบนมานะดอกใหญ่ๆสวยๆเลยนะอุ้ยตื่นเต้นไม่อยากเห็ดเขาสาวคอนแก่นนี่เห็นไหมตัดนี่รสชาติมันอร่อยเนี่ยคือเห็ดปวกอ่ะบ่จ้ะเธอแต่ช่วงเห็ดปวกเนี่ยฉันก็สิบ่ได้ตื่นเต้นนะตอนไอ้เห็นมันคอยเห็นบ่ได้เรื่องมากอ่าโอเควันนี้มาเก็บเห็ดไม่ใช่นะคะมาถ่ายรูปนนสวยมากโอเคตื่นเต้นอ่ะครั้งแรกครับน้องครับนี่นั่นไงเออดอกอุ้ยกำลังอร่อยอร่อยเลยรุ่นนี้นะเห็นไหมรุ่นเนี้ยนั่นแหละแล้วก็พอขานไปพอท่านน้ำว่ะเอาไปเอาขานไปได้แล้วนี่อันนี้เห็ดน้ำผึ้งออกจากตรงนี้นี่ฝั่งนี้ก็มีอ่ะนั่นไงตรงนั้นอ่ะเปิดใบออกมันเพิ่งเกิดนี่ตรงนี้เนี่ยกำลังอร่อยเลยหมอกให้คนมาใหม่เก็บนี่อุ้ยนี่ขาวอ่อนๆสวยๆเลยนะคะนี่เห็นไหมนี่ทางนี้หมอกนี่ดอกอ่อนๆเลยเนี่ยตกใจจะสั้นเลยสั้นนี่ลีข้อในวันไม่ได้สนใจถ่ายรูปได้ทั้งนี้แต่ว่าให้พ่อไปให้ผัวเป็นห่วงเดี๋ยวสิหลงทางกับบ้านโน่นไงโน่นไงพี่วันเจอไหมโน่นต้นงอนตรงโน้นมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวให้เจ้าหมอกเก็บเจ้าหมอกไม่เคยเก็บเห็ดตื่นเต้นนนวิ่งกระหืดกระหอบมาแล้วนนแล้วๆอยู่ตรงนี้นี่แล้วมือเก็บอยู่ไหนมือตัดนะอันนั้นมือเก็บเห็ดอันนี้คนถ่ายรูปแม่เบิร์ดเนี่ยแม่เดียวกันอันตุ้มปุ่มอยู่หันอันนั้นก็กลับไปเอาทั้งนั้นอ่ะอันนั้นเท่าๆทุกคนตัดเอาแต่ดอกมันอ่ะเก็บปาดพี่น้องก้านมันไม่ต้องเอาเยอะนะก้านมันแข็งนะคะเสียดายเมียเสียดายเธอก็เอาไปก็ได้อ่ะนี่ได้อยู่นะเนี่ยเอาโหจะบอกขายาวค่ะเอาเก็บอันนี้ตัดขาออกเยอะจังทีนี้อันนี้ดอกใหญ่ๆเลยนะคะเนี่ยแม่นะมีค้อนแบบนี้คะโอ้ขาเขาจะยาวขนาดไหนเอาแล้วแต่เธอเลยค่ะแต่มันจะเคี้ยวค่อนข้างที่จะหยาบทีนี้เก็บเอาพัดนั้นไปเป็นเอาออกเดี๋ยวมันไปล้างมันจะสาดชื่อล้างบ้านเดี๋ยวมันเกิดมันแก่แล้วนะเนี่ยแก่เป็นไร
เอาเชือกเก็บโอ๊ยดอกหักเสียใจมากเลยเช้าขุดหลากันไปเย็นผูกบานเท่าใดได้ด้วยเนาะเอาเชือกไปเลยไหมเชือกไปเนาะลองดูเอาเนาะลองพันเดินทุ่งมันมาบอกนี่ไงฝั่งนี้อ่ะมีอยู่โหมันแข็งแล้วเนี่ยเห็ดแข็งมันหนาวนั่นไงข้างหลังอ่ะมันหนาวเพราะว่าเห็ดมันแข็งเพราะอากาศหนาวตอนนี้ปากก็เริ่มแข็งแล้วพูดไม่ค่อยจะออกแล้วนี่พูดไทยถูกเราพูดอะไรนะบอกดูเข้าหมั่นใจเลยนะพนักงานถ่ายรูปถอดถุงมือดีกว่าโหทุกคนเห็ดแข็งค่ะแข็งเหมือนแช่แข็งเลยอ่ะเนี่ยเป็นน้ำแข็งเลยนี่ดีฮันของได้นะตะกร้าเขาดีตะกร้าไม่ได้เขาแค่ถุงไว้ที่ถุงมาจะป้อหักหมดขนาดนั้นเห็นไหมยังมีน้ำแข็งอยู่นะเนี่ยปากแหล่เนี้ยปากนั่งแหล่เนี้ยหนาวจนปากซีดปากดำหมดอุ้ยดูอุ้ยตรงนี้ค่ะอุ้ยดูขาไหมปอดเปล่าโอ้โหปอดเดี๋ยวดึงมาให้ดูสักดอกหนึ่งโหดูค่ะอันนี้อ่อนๆเลยนะเอาเก็บเลยขาด้านล่างนี้คือมันค่อนข้างที่จะแข็งนะคะแม่วีก็เลยตัดทิ้งถ้าใครไม่ถือก็กินได้นะแต่ว่ามันสิหยิงท้องอุ้ยขาไหมปุระปูดปุระโหมีตะดองงามๆปอดแซ่บเนาะกูด่าจะหวานจุ๊บๆมั้ยดอกใหญ่มากโอ้โหดูเยอะเยอะมากดอกมาเริ่มเลยเอาถ่ายดูถ้าหากหมาก่อนจ้ะถ้าหากหมาก่อนไม่เน้นเก็บนะคะเน้นถ่ายรูปนะคะเออปอดเถอะมีแต่งามๆเนาะเออกูด่าเอาเก็บเบิดยังไปตัวไม้เขาเออภาพตัวไม้กันหมดแล้วโอ้เจออีกนี่อันนี้ดอกรุ่นนี้กำลังสวยๆเลยนี่เห็นไหมเห็ดน้ำผึ้งหรือเห็ดขอนสนนะคะบางที่เรียกอันเดียวกันนะถ้ามันหมดหนาวอ่ะมันจะงามเด้อันนี้อ่ะเก็บเนาะถ้ามันหมดหนาวโอ้ลงถุงมือฉันถ้ามันหนาวตอนนี้ปากแข็งแล้วพูดเริ่มไม่รู้เรื่องแล้วหนาวสวยสวยสวยดอกอ่อนๆแบบตัดเอาซะสูงๆดึงเลยก็ได้ดอกอ่อนๆนะนั่นละสวยโอ้เต็มตะกร้าแล้วนะคะเนี่ยคุณอาเปิดทีเธอนี่คุณมาอีหยังก่อนนี่มาถ่ายรูปมาถ่ายรูปไม่เน้นเห็นค่ะเน้นถ่ายรูปอุ้ยสวยนะคะน่ะโอ้ยเจ๊ดีใจเจ๊เจอเห็ดมันรู้บ้านมันตายแล้วโอ้ยดอกอ่อนๆสวยๆไหมคืออะไรเนี่ยอันนั้นมันหาถ้าเกิดเขาตัดแล้วอันนั้นไม่เอาอันนี้เอานี้เห็ดเมาส์เนี่ยอุ้ยนี่สวยมากครั้งแรกที่ใช้นี่เห็นนะคะโอ้ยดีใจด้วยเห็นไหมเอออันเนี้ยได้หมดเลยเพราะว่ามันอ่อนห้าเป็นแต่ทุกคนเล็บบอกเจ้าเล็บบอกโอ้ยกำลังสวยๆอ่ะอ๋อดีใจด้วยค่ะเจอเห็ดแล้วเห็นอัน3ดอกจะเห็น8ที่8ดอกโอ้ยอันนี้กำลังอ่อนๆสวยๆเลยคุณนะเอาเสื่อมไปนะโอ้ยเพิ่นไอ้กูรู้อยู่สู่ตะเล็กนะสาวขอนแก่นเฮ็ดงามครับดีใจโอ้ยเต็มตากาแล้วนั่นน่ะเข้าไปตัดแล้วเข้าไปถึงโน่นไปทางบ้านอุ้ยป่าแตกวันนี้ป่าแตกไหนโอ้ยดีใจด้วยโอ้ยนี่ดอกกำลังสวยๆเลยดอกอ่อนๆสวยๆเลยนี่กูนะเอาดึงขึ้นมาดึงเงาะอ่อนแอดึงขึ้นมาเลยโอ้ยขาออกไปเลยจะเล่นมาดูบ้านเขาเด้อแค่เสียงกรีดเขาเนี่ยกระลานนิ้วเราแต่ละคนกรีดเขากระลานนิ้วเรามือแข็งหมดแล้วเนี่ยดึงขึ้นมาโอ้ดูทั้งหัวเลยเด้อต้องเอาไปตัดตัวนี้นะเอาไปตัดแล้วสิไปกินล้างบ้าน
เอาเชือกมันโอ้เอาไปหมดเชือกได้เหนือต้องหักดอกได้ดอกน้ำไหมสาวน่ะไหนสาวอะไรเยี่ยมเลยโอ้สวยนี่นี่สวยนะโอ้ขาใหญ่มากตอนมันขึ้นมันขึ้นอยู่ตอนขึ้นนะขอดึงนะเอาเลยเอาเลยโอ้โหหาเพิ่งดอกมันปอดคุณอาสวยมากอ่ะสวยเหมือนคนเห็นเลยค่ะเห็นเสร็จแล้วก็อ่ะโอ้ยเจอเห็ดอีกแล้วก็ตัดหนามหรอจริงมันว่าไปปลูกสิมันลายแล้วลงจนเขาว่าเสร็จไปลายแล้วก็ป่าวโอเคอีกฝั่งนึงก็มีหรอนี่ทางนี้ก็มีมันหนาวเห็ดเริ่มเหี่ยวแล้วนี่ก็เป็นเหี่ยวธรรมดาเด้มันแข็งด้วยแข็งเท่าแข็งเหมือนแช่ฟิตเลยโอ้โหดูอันนี้ค่ะโอ้โหอันนี้ดอกอ่อนๆสวยๆเลยปาด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 คุณนะโอ้โหดูนี่ดูนี่โอ้โหดูอันนี้ปาดคุณนะโอ้สวย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 คุณนะคุณนะคุณนะโอ้โหคุณนะพี่ตันงามๆอุ้ยตรงนี้ปาดสวยมากอันนี้เห็นตะขาดอกมันสวยมากดูปกติขนาดนี้โหดูค่ะคุณปาดเยอะมากเก็บเก็บเก็บค่ะเก็บเก็บเก็บค่ะถุงมือใช้ไม่ได้นะใช่ใช่ใช่ใส่ถุงมือแล้วมันจับไม่ถนัดมันหนาวเก็บค่ะเก็บเยอะมากค่ะสวยจังสวยดอกสวยมากป่าแตกเลยวันนี้อุ๊ยอันนี้สวยมันเพิ่งเกิดดูเอออย่ามองพูดนะมองขานี่หูขาไหมพ่อแม่พี่น้องอันนี้รสชาติอร่อยเหมือนแกงเห็ดปวกบ้านเราเลยนะคะเนี่ยนี่โอ้โหดูกลุ่มนี้ดอกคล้ายไปถึงดอกโอ้โหดูค่ะป๊อดไหมป๊าดหลายรอบแล้วนะเนี่ยโอ้ยดึงแบบมันมากฝั่งโน้นมีไหมพี่อ้วนเดินไปดูสิดูขาใส่ถุงมือก่อนตรงนี้มันเปื้อนนะตั้งแต่เจอมาอันนี้ถือว่าสวยเนาะว้าฉันเหยียบจริงด้วยพี่กวนฉันเหยียบเห็ดจริงด้วยเอาเหยียบเอาเห็ดแล้วฉันมาแล้วไม่ขาฉันเหยียบเห็ดบ้ามาฉันล้มแม่แล้วบ้างโอ้ยตายสวยสวยสวยมีรอบต้นเลยโอ้ยดึงขาดมั่งไม่ขาดมั่งเอามันดึงไม่ขึ้นโหแล้วดอกอ่อนๆสวยๆเลยก็กรอบจะว่าดอกเห็ดจะว่าขาเห็ดพันกันอยู่เนาะเฮ้ยพอเดียวได้เป็นกาน้ำน้ำพอทีโทษไม่ยังไงดอกเคี้ยวลงไปได้พวกเดียวโอ้ยขึ้นมาเลยเยอะมากดอกก็ถือได้มาสิเอาไว้ก่อนเซฟไปดำพร้อมเนี่ยอย่าเพชรเจอมูลเอเลยนี่เอาเป็นช่วงอะไรทีนี้เนาะเอาเป็นกอเลยเนาะหูทางนั้นหัวใจจะวายไปนะเอาอย่าดมมาดมนี่จะเล่นจะเล่นเลยเปลี่ยนในฟิล์มขอบคุณคุณติเออโอเคความตื่นเต้นสาวสาวมาเก็บเห็ดตื่นเต้นกันใหญ่เลยนี่ข้างทางเลยนี่กำลังจะเดินกลับบ้านมาเจออยู่ข้างทางพอดีเอานี่อุ้ยดอกสวยๆนั่นน่ะกำลังตกใจเรื่องกลับบ้านสวยๆเลยตื่นเต้นเรื่องจะกลับบ้านดูขายาวๆกำลังไปคิดเรื่องนี้กำลังกันเอาเก็บเออตื่นกำลังหลงทางตื่นมาเป็นนักหยาดเลยเนี่ยเอาลงขึ้นมาโอ้ดูโอ้ขายาวมากนะ
ขี้ดินว่าออกได้จ้าใส่เต็มตะกร้านะคะวันนี้ได้2ตะกร้านี่เต็มตะกร้าเลยส้มเห็ดค่ะกลับมาถึงบ้านแน่ทีเดียวยาวเยอะมากได้2ตะกร้าเต็มๆอุ้ยได้กินแกงเห็ดอีกแล้วมื้อนี้แซ่บเก็บพริกเลยค่ะมันตายหมดแล้วนี หนาวค่ะวันนี้-1องศาตอนนี้นะอันนี้ดกมันใหญ่มากค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำการผ่านะคะสำหรับเห็ดน้ำผึ้งนะคะเราจะต้มประมาณ10-15นาทีนะคะให้มีน้ำยางเหนียวๆของเขาออกแล้วก็เอาไปเทน้ำทิ้งก่อนนะคะเนื่องจากว่าในเห็ดชนิดนี้มันจะมีสารที่ทำให้เรากินเข้าไปแล้วเกิดอาการร้อนในนะคะพาอีตูที่แม่ดีแช่ช่องฟรีซไว้นะคะกลิ่นหอมฟุ้งทั่วบ้านเลยดูกลิ่นหอมหอมลองคำแรกเลยฟินมากค่ะอากาศหนาวๆหิมะตกข้างนอกซุดแกงเห็ดร้อนๆแซ่บอ
อันนี้เห็ดอันนี้รสชาติเหมือนกินแกงเห็ดโคนเห็ดบวกบ้านเราเลยนะคะนี่อร่อยมากคำนี้ไหวค่ะทุกคนอิ่มละชามเบิ่มเลยกินได้ประมาณครึ่งชามนะคะขออีกคำหนึ่งแซ่บๆถ้ากินเยอะเดี๋ยวมันจะร้อนในนะคะก็กินพอประมาณเนาะโอเคเดี๋ยวแม่บีก็จะกินประมาณนี้เดี๋ยวก็จะออกไปรับเด็กๆที่โรงเรียนนะคะโอเคไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าเนาะวันนี้แม่บีขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายขออีกคำสองคำมันหยุดไม่ได้